Out of Time แปลไทยมาแล้วนะคะในส่วนของวันที่2นั้นจะมี2เควสด้วยกันเควสแรกจะให้เราไปเก็บเทปที่อยู่ภายในร้านอาหารของเมืองกริซซี่โกรฟและอีกที่หนึ่งนั้นจะอยู่บนยอดตึกในบริเวณเมืองมอยสตี้มายนะคะจะอยู่บนตึกที่สูงที่สุดนั่นเองเราสามารถบินไปลงที่ยอดตึกแล้วก็เดินไปเก็บได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับเควสที่2ของวันนี้นะคะเราก็จะต้องอยู่รอดให้นานกว่าศัตรูจำนวนทั้งหมด250คนซึ่ง250คนนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายๆตาเนี่ยก็จะสามารถผ่านไปได้โดยที่รวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าเล่นในโหมดทีมรัมเบิลเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงเพราะว่าใน1ตาก็จะมีแค่ประมาณ19-20คนหรืออาจจะ17-18ด้วยซ้ำนะคะถ้าจะให้เร็วก็แนะนำว่าไปทำในสควอดก็ได้หรือว่าจะในโซโล่ดูโอก็ได้เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าไม่เป็นคนที่บวกไม่เก่งใช่ไหมคะก็อาศัยการหลบไปเรื่อยๆแค่นั้นเองค่ะ